วัสดีครับพี่น้องชาวไทยขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันพุธที่10เมษายน2554นะครับเช้านี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ2นักร้องซุปเปอร์สตาร์ต่างรุ่นต่างสไตล์ต่างเชื้อชาติโคจรมาปะทะกันกลางรายการระหว่างมังกรโตอดีตนักร้องนำแห่งวงลูซิเฟอร์ร็อกสตาร์หน้าหวานแดนอาทิดูไทยผู้ทำให้สาวไทยคลั่งไคล้มาแล้วค่อนประเทศและบี้สุกริตวิเศษแก้วศิลปินไทยที่กำลังโด่งดังผงาดในแดนมังกรการประทับกันครั้งนี้จะมันสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาดแต่ตอนนี้นะครับพบกับพิธีกรซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตของเมืองไทยวูดดี20เมษายนจาก Woody World Studio ครับอรุณสวัสดิ์ฮะพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้แน่นอนเราจะต้องมีลุคให้เข้ากับศิลปินโด่งดังระดับโลกกันหน่อยถึง2ท่านด้วยกัน1มาโคโตะแน่นอนจากญี่ปุ่นนะครับ2ซุปตาร์ของเมืองไทยซึ่งตอนนี้ดังมากในจีนวันนี้เขาจะมาเปิดเผยความรู้สึกที่ได้มีโอกาสไปจีนแล้วก็กลับมานะฮะโด่งดังในเมืองไทยอีกครั้งนึงกับละครซึ่งออกอากาศทุกวันในช่วงเย็นนะครับนั่นก็คือบี้สุกริตนั่นเองนะฮะศิลปินไทยนี่ก็ไม่ค่อยจบกันเลยแต่ว่าศิลปินต่างชาติที่อีกันมากเมื่อกี้นี่บอกว่าขวัญบอกว่าอะไรเป็นพิธีกรซุปเปอร์สตาร์ช่างกล้าจริงๆต้องพี่ต้องเป็นพิธีกรซุปเปอร์สตาร์โอเคนะคุณผู้ชมก็ต้องรับไว้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ขอบอกหน่อยดีกว่าว่าพิเศษมากสำหรับรายการช้าของเราเราจะได้มีโอกาสต้อนรับศิลปินเจร็อกนะครับถ้าพูดถึงวงลูซิเฟอร์ผมมั่นใจวัยรุ่นหลายคนเนี่ยรู้จักเป็นอย่างมากวงนี้ดังมากครับคุณผู้ชมล่าสุดหนึ่งในสมาชิกของลูซิเฟอร์เนี่ยมาเมืองไทยนะครับเรารู้จักชื่อนี้ดีมาโกโตะนั่นเองนะครับซึ่งจะบอกให้เลยนะครับว่าผู้ชายคนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศิลปินจากญี่ปุ่นบินตรงมาให้เราสัมภาษณ์เป็นที่แรกคิดดูแล้วกันนะครับขนาดวงที่แตกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เขายังดังอยู่เลยครับที่สำคัญได้ชื่อว่าเป็นศิลปินที่ดังมากผมเกินนานมากเปิดตัวเลยดีกว่าขอต้อนรับมาคาโตะโคชินากะครับสวัสดีครับเจร็อกแค่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับดีครับโอ้คุณป้อค่ะคุณป้อจะเป็นล่าของเราประจำวันนี้นะครับคุณป้อฮะถามมาคาโตะหน่อยดีกว่าว่าเมื่อเช้านี่ตื่นกี่โมงครับเนี่ยเดี๋ยวเช้าวันนี้ตื่นกี่โมงครับตีสี่ครึ่งค่ะเมื่อเช้าตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งใช่ปกติเป็นคนตื่นเช้าไหมครับเออ普通は早起きました普段は昼ぐらいですเขาบอกปกติตื่นประมาณเที่ยงเอาเที่ยงโอ้วันนี้ทรมานไหมถามหน่อยทรมานไหมตื่นแต่เช้าสุรกัตตาสก์ก็เคสอ่ะเย่มูเลมกัตตาสก์เนี่ยง่วงนอนมากแต่หน้าเขานี่ยังดูไบรท์มากเลยเขาดูแลหน้าตัวเองยังไงคือเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หน้ายังเหมือนเดิมเขาว่าโดยัตเต้เทคแคร์มา特にあのなんだ顔の運動をまあ朝はやったりとかそういう感じですね。เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับบริหารหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อเหรอเช้าทำท่าอะไรฮะทำท่ายังไงบริหารหน้า yes 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 like this like this yes oh yes ah e a o oh la 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 jump jump ah la la jump jump นะ la la jump jump ได้ข่าวว่ามาเมืองไทยบ่อยมากนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ยกถือไทยนี่คิดแต่คงไกลว่านางไกลที่สุดสักอย่างนึงคิดแต่ละ14ครั้งเนี่ยครั้งที่14แล้วค่ะมาครั้งที่14แล้วครั้งที่14แล้วใช่ค่ะโอ้โหจริงๆเดี๋ยวคุณป้าจะต้องพูดเสียงดังนิดนึงนะครับได้ข่าวว่าเรียนภาษาไทยด้วยเพราะอะไรครับなんでタイ語勉強しましたか？タイ語そうですね。ま自分の中で第二の故郷だと思ってます。タイが。はい。เหมือนเขาก็เหมือนกับสนใจเมืองไทยด้วยก็เลยเหมือนกับว่าอยากเรียนภาษาไทยอะไรประมาณนี้ค่ะมีความสนใจเป็นพิเศษไม่อยากให้เขาพูดคำเบสิกแบบที่ออกรายการไทยสวัสดีครับผมรักคุณไม่เอาอะไรที่มัน
ขั้นอันวานหน่อยมีไหมเราถามผมรักคุณผมรักจานักคุเต้ฮูกาวะไทโกสุดเดียวสุดเดียวสุดยอดค่ะสุดยอดไทโมยกันสนุกไหม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 ทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักมากนะแต่นี่คุณผู้ชมผมได้ข่าวมาว่ามาคุโตะเนี่ยชอบศิลปินคนหนึ่งคือฟังงานของคนฟังผลงานของเขาแล้วชอบมากมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับคิดฮอตนั่นเองใช่ไหมครับคิดฮอตโทษทีคิดฮอตบอดี้สแลมกับสิริพรบอดี้สแลม and สิริพรนี่เขาก็ดำน้ำเก่งเหมือนกันเนาะดำน้ำเก่งเหมือนกันมาคุโตะเขาร้องท่อนของสิริพรได้ใช่ไหมฮะสิริพรさんの歌は歌えますか何ですかสิริพรซีรีพรเป็นเพลงของคนที่มีบอดี้สแลมกับซีรีพรอ๋อบอดี้สแลมโน่ต่ะฟิชริง俺あの最初になんか街のラジオで聞いたのがそのボディスラムのなんかそのラハハ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 ハの感覚だと絶対ない発想のメロディーなんですよね。ว่าท่อนเพลงของเมื่อกี้เนี้ยค่ะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีพอฟังเสร็จเขาก็เลยเหมือนรู้สึกแปลกใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชอบอืมใช่นะครับมันก็เป็นอะไรที่そのฟิวเจอริングしてるその女性のなんか有名なそのシンガーの女性の人とかの声とかもうちょっと日本人のそのロックの発想にはない発想でก็คือเพลงที่ฟิชเชอริงอะค่ะคือเพลงเสียงของผู้หญิงอะค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีแนวนี้พอมาฟังครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบเพราะว่าไม่เคยได้ยินที่ญี่ปุ่นมาก่อนเลยดีใจจังเลยนะครับศิลปินญี่ปุ่นไม่ได้แค่ชอบเพลงไทยแต่ว่าเป็นออกแนวภาษาอีสานด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้มันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจปกติแล้วเราจะนั่งพูดคุยกับศิลปินเราจะพูดถึงแต่เรื่องของผลงานของเขาที่นู่นแต่วันนี้ผมดีใจจังเลยที่เขาเองนั้นชื่นชอบศิลปินไทยนะมาทำอะไรเมืองไทยครับครั้งนี้今回は来た目的は何でしょうか。今度化粧品の、まあ、イメージキャラクターに決まったので、それのプロモーションと、あと、まあ、今回日本であの震災が起きたんですけども、それに対して、まあ、チャリティーで、まあ、すごくタイの人たちが日本を支えてくれたので、それに対しての感謝の気持ちを直接言いたくて。ก็เขาบอกว่าครั้งนี้ค่ะมามีโอกาสมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เขาอยากจะมาขอบคุณชาวไทยทุกคนที่เหมือนกับว่าช่วยเหมือนส่งความห่วงใยอะค่ะไปช่วยคนญี่ปุ่นที่ประสบภัยที่ผ่านมาสึนามิอะค่ะเขาต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆประทับใจมากๆค่ะโอ้โหจริงๆถือว่าเราได้รับเกียรติสูงนะครับจากในพื้นที่ในรายการของเราในเช้าวันนี้นะอ่ะแล้วครับคุณผู้ชมมาคุโตะในช่วงหน้าเราจะกลับมานะฮะเพราะว่านี่เลยเป็นไฮไลท์ของเราครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อหนุ่มมาคุโตะนะฮะต้องมาโชว์ลีลาการรำไทยในสไตล์ร็อกพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษที่กำลังฮอตสุดๆในประเทศจีนครับบี้สุกริตวิเศษแก้วนะดังนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับแปดโมงเช้า18 นาทีครับคุณผู้ชมวันนี้เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์นะฮะในเช้านี้ที่ Woody World Studio ของเราเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสนำศิลปินจากญี่ปุ่นอย่างมาคุโตะซึ่งดังมากนะครับอดีตสมาชิกวงลูซิเฟอร์มาปะทะกับศิลปินอันดับหนึ่งถ้าพูดชื่อซูเปอร์สตาร์ในเมืองไทยจะมีอยู่แค่คนเดียวนะตอนนี้ที่เราจะพูดได้เลยนะฮะว่าเขาคือซูเปอร์สตาร์ของจริงเพราะนอกจากที่เขาจะดังในบ้านเราแล้ววันนี้เขาดังถึงขั้นที่ว่าโทรทัศน์จีนต้องเอาเขาไปออกนะครับและที่พิเศษยิ่งกว่านั้นวันนี้เขาจะมานะเปิดตัวกับโชว์สุดพิเศษและเขาจะสอนมาคุโตะด้วยถือว่าเป็นการแสดงแบบไทยๆซึ่งน้อยครั้งที่เราจะได้มีโอกาสเห็นเขาได้เล่นอะไรแบบนี้นะครับโชว์ที่ว่าจะเป็นโชว์อะไรนั้นไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับบี้สุกริตวิเศษแก้วครับ
คุณสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับอ่ะบี้สุกริตพิเศษ9ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหญิ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 งนักกระโดดครับขอแนะนำให้รู้จักกับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยคุณบี้สุกริตไทยคนนี้ชื่อว่าไทยโนสปาสตาวาตาชิวะบี้เดสถามนิดนึงพี่ทำไมถึงเลือกโชว์นี้เพราะว่าเสนอให้ขับมาประตูนี่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานแล้วก็อยากให้คุณมังกรโตลองเล่นดูเพราะว่ามันมีอัตราความเสี่ยงด้วยอะไรด้วยน่าสนุกดีครับยัดเต็มไปใต้เดสใช่一緒にやってみたい スロースロースローขอช้าๆนะคะเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับเอ็มิตาโคโตะありますか初めて見ましたครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยนะทีนี้เราต้องมีการสอนหน่อยดีกว่าใช่ไหมฮะมันเล่นยังไงครับบี้ครับไม่ยากเลยครับจังหวะเขาจะเคาะห่าง2ทีแค่2ทีห่างนี่จังหวะห่าง2ทีคุณโนโกโตะนะครับมีเวลาแค่2จังหวะในการสอดขาเข้าไปอินอินเอาเอาชูช้างเอาเอาสองครั้งอินอินเอาเอาอินอินเอาแอดวานซ์คือจะต้องไปรอบๆใช่มั้ยฮะไปรอบๆสมมุติอ่ะอินเอ้ยก่อนเลยนะมาเอ้ยดูดิให้เค้าเคาะก่อนพี่ดูดิครับปั๊บปั๊บอินอินเอาไปไปไปต่อกันก่อนกันก่อนกันคู่ไปคู่ไปก่อนคู่กันอินเอาเอาอินอินมามาเลยเชิญครับบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่านะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเล่นอะไรแบบนี้ด้วยกันนะฮะถามนิดหนึ่งว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้เล่นร่วมกันแล้วเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับรู้สึกว่าเสียวตะตุ่มเล็กน้อยแต่ก็สนุกดีถามมาก็ต่อดีกว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มีโอกาสเล่นอะไรไทยๆแบบนี้ครับ一緒に昔の遊びやってどう思いますかもう一回やりたいですけどねもうちょっと慣れたいですけどねเขาบอกว่าอยากเล่นอีกครั้งนึงอยากให้แบบว่าเล่นเราให้ชินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนทุกช่วงปิดเบรกนี้เดี๋ยวจะให้เล่นแต่ว่านี่เลยจะต้องขอบอกนะครับว่าใครก็ตามที่อยากจะไปพบกับตัวจริงของมาคาโตะวันนี้คุณสามารถแวะไปได้นะครับที่ลานฮอลลีวูดฮอลล์ชั้น1เมเจอร์ราชิโยธินในเวลาบ่าย2เป็นต้นไปนะครับเพียงคุณนำนะฮะถาดแป้งอลูมิเนียมจากตลับแป้งที่ใช้แล้วแบบไหนก็ได้ใช่ค่ะไปที่ร่วมงานนี้แล้วคุณก็สามารถเจอมาคาโตะได้เลยนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการไปจริงของบี้สุกริตแน่นอนนะครับรวมไปถึงความฮอตที่กำลังร้อนแรงอยู่ในประเทศจีนของเขาในขณะนี้พร้อมโชว์ชุดพิเศษแน่นอนรับประกันว่าจะต้องเอ็กซ์คลูซีฟอย่างมากช่วงท้ายนี้เราปิดท้ายด้วยนี่ดีกว่าเชิญครับมาคาโตะเลยบี้ไป